ผมอยากที่จะยกคำกล่าวของดร.คนหนึ่งนะฮะเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับเขาเป็นนักจิตวิทยาที่มาจากแคนาดาท่านนี้ชื่อว่าดร.เจนนิเฟอร์บาร์เบร่านะครับเขาพูดถึงความสุขนะฮะโดยบอกว่าความสุขเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ชั่วคราวมันมาแล้วก็ไปไม่คงทนเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ชีวิตเราเนี่ยจะต้องเจอความรู้สึกอื่นที่มันไม่ลงตัวความรู้สึกที่ทำให้เราไม่สุขเช่นไม่สบายใจกลัวหรือโกรธดังนั้นในเมื่อชีวิตมันหลีกเลี่ยงความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยความสุขมันก็เลยมาแล้วก็ไปเมื่อมีความรู้สึกเหล่านั้นเริ่มปรากฏตัวขึ้นถ้าหากความสุขของเราขึ้นกับว่าเราได้สิ่งที่หวังหรือเปล่าเนี่ยนั่นอาจจะเป็นปัญหาได้นะครับเพราะชีวิตจริงเราไม่ได้สมหวังเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่สมหวังความสุขก็จะถูกพรากไปจากเราก็จะเริ่มเป็นทุกข์มันสอดคล้องกับที่ลิกวอร์เรนเคยบอกว่า happiness มันขึ้นกับ happening ความสุขมันขึ้นกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะดังนั้นนักจิตวิทยาคนนี้เลยเสนอเราบอกว่าแทนที่เราจะมุ่งแสวงหาความสุขอย่างเดียวหรือว่าให้มันเป็น priority หลักของชีวิตเนี่ยเราควรจะเน้นไปที่อีกคำหนึ่งคือคำว่า fulfillmentfulfillment หมายถึงการเติมเต็มการทำให้สมบูรณ์เขาบอกว่าเมื่อคนเนี่ยรู้สึกเติมเต็มในจิตใจของเขาเนี่ยมันจะมีความมั่นคงและยั่งยืนกว่า fulfillment คืออะไร fulfillment เนี่ยเขาบอกมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่เรานับว่ามีคุณค่า value มี value สำหรับเราเมื่อเรากำหนดการดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราเห็นความสำคัญสิ่งที่เรามี passion fulfillment เกิดจากการเลือกทำสิ่งที่สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเราเองสิ่งที่เราให้ค่ามันและใช้ชีวิตด้วยความซื่อตรงกับตัวเองคงเส้นคงวาในการดำเนินตามคุณค่านั้นจนสุดท้ายเราบรรลุถึงเป้าหมายที่เราเห็นคุณค่าในที่สุดเขาบอกว่านี่คือ fulfillment สำหรับชีวิตคนขณะที่ความสุขขึ้นกับสิ่งภายนอกแต่ fulfillment นั้นมีการควบคุมจากภายในเราเป็นผู้ระบุเองว่า value ของเราคืออะไรเราเป็นผู้ระบุเองว่าสิ่งใดมีความหมายกับเราและเราเลือกด้วยตัวเองว่าจะใช้ชีวิตตามสิ่งที่เราให้คุณค่าเหล่านั้นนักจิตวิทยาคนนี้เลยบอกว่าโลกมักเชื่อว่าความสุขเป็นสิ่งที่น่าแสวงหาและสำคัญที่สุดแต่ในมุมมองเขาว่า fulfillment นั้นยั่งยืนกว่าเมื่อคุณรู้สึกถูก fulfill คุณจะรับมือกับความรู้สึกอื่นได้ดีขึ้นจะรับมือกับความผิดหวังความเศร้าความสูญเสียหรือความโกรธได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเรารู้ว่าเรากำลังอยู่ในกระบวนการนั่นเอง fulfillment หรือการเติมเต็มความอิ่มเอิมใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเราต้องยอมรับว่าชีวิตจริงเราไม่ได้มีความสุขทุกเวลาบางครั้งมันก็เจอปัญหาแต่ถ้าเรามีความฟูลฟิลอยู่ในใจของเรารู้สึกเติมเต็มอยู่ข้างในเนี่ยแม้เราเจอความรู้สึกที่ไม่ได้ประสงค์อ่ะเราก็สามารถจะผ่านมันไปได้แต่คนเราให้นิยามกับคำว่าฟูลฟิลไม่เหมือนกันคนเราให้นิยามกับชีวิตที่อิ่มเอมไม่เหมือนกันบางคนให้นิยามว่าชีวิตที่อิ่มเอมคือการยึดมั่นในความดีเขาก็จะมุ่งการประพฤติในศีลธรรมการบำเพ็ญตนเองแต่อีกคนนึงถ้าให้นิยามว่าfulfillment คือการเป็นที่ยอมรับเขาก็จะมุ่งการเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเป็นคนสำคัญเมื่อต้องต่อสู้โต้เถียงก็ต้องการเอาชนะให้ได้ไม่อยากจะเป็นผู้แพ้เพราะกลัวจะไม่ถูกยอมรับนะแต่ถ้าเขาให้นิยาม fulfillment หมายถึงการครอบครองสิ่งต่างๆเอาไว้คุณมีสิ่งของมีความมั่นคงต่างๆคือ fulfill ชีวิตถ้านิยาม fulfillment คือแบบนั้นเราก็จะอยากได้อยากมีเราจะมีความสุขกับการแกะกล่องเวลาเสียงกิ่งติ้งตองมามีไรเดอร์ขับมาจอดหน้าบ้านเราก็จะรู้สึกอะดรีนาลีนสูบฉีดนะกระตือรือร้นนะครับมีความสุขกับการแกะกล่องได้ของใหม่ได้ซื้อของดีๆหรือถ้าฟูลฟิลเมนต์ของเราอยู่บนความสำเร็จเราก็จะรู้สึกฟูลฟิลเมื่อเราทำเป้าหมายให้ได้เมื่อพิชิตยอดเขาได้แต่นั้นถ้านิยามของฟูลฟิลเมนต์ของเรามันไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็จะมีการแสวงหาที่ไม่เหมือนกันคนในโลกก็เลยมีการแสวงหาที่หลากหลายมากมีความสุขทุกที่แตกต่างกันออกไปผ่านนิยามของคำว่า fulfillment นี่แหละแม้กระทั่งคริสเตียนเองนะ
การฟูลฟิลการเติมเต็มชีวิตเนี่ยก็มีความสับสนในการแสวงหาเหมือนกันในเยเรมีบทที่2ข้อ11กับข้อ13พูดถึงคนอิสราเอลได้บอกว่าอิสราเอลเนี่ยมีความสับสนในการแสวงหา fulfillment ในชีวิตนะครับพระคัมภีร์พูดถึงว่าชนชาติใดบ้านที่เคยเปลี่ยนพระของตัวเองนะอิสราเอลเปลี่ยนพระของตัวเองแม้พระเหล่านั้นไม่ใช่พระแต่ประชากรของพระเจ้าได้เอาศักดิ์ศรีไปแลกกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เขาเอาพระเจ้าไปแลกกับพระอื่นนี่คือปัญหาในเรื่องนิยามของ fulfillment ทำให้เกิดการจัด priority หรือจัด value ความสำคัญเปลี่ยนไปเอาสิ่งที่ใช่ไปแลกกับสิ่งที่ไม่ใช่และสับสนในบทที่2ข้อ13พูดต่อไปนะครับพระเจ้าเนี่ยติอิสราเอลบอกว่าประชากรของเราทำความชั่วถึง2ประการด้วยกันอย่างแรกคือเขาทอดทิ้งพระเจ้าที่เป็นน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิตนี่คือบาปอย่างแรกความชั่วอย่างแรกอิสราเอลพลาดคือทอดทิ้งพระเจ้าเขาอยากดับกระหายแต่เขาทิ้งแหล่งน้ำและมันทำให้การแสวงหาของเขานั้นไม่มีทางจะดับกระหายได้เลยเขาสูญเสียความปรารถนาพระเจ้าสูญเสียใจกระหายพระเจ้าความยินดีของเขาไม่ได้อยู่ในพระเจ้าอีกต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผิดอย่างแรกที่พระเจ้าเตือนอิสราเอลรวมถึงคริสเตียนด้วยเราเองก็ต้องระวังชีวิตของเราถ้าเมื่อไหร่ก็ตามการฟูลฟิลชีวิตของเราปราศจากพระเจ้าอยู่ในนั้นเนี่ยผมคิดว่านั่นเป็นการแสวงหาที่ผิดทางซะแล้วและสิ่งที่สองนะครับก็คือเขาสกัดบ่อน้ำไว้สำหรับตนเองเป็นบ่อแตกที่ขังน้ำไม่ได้ในเมื่อไม่มีพระเจ้าอยู่ในการเติมเต็มชีวิตเขาก็เริ่มสกัดบ่อให้กับตัวเองเขาเริ่มสะสมสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่ามันจะฟูลฟิลชีวิตนะครับความสำเร็จสิ่งของแต่สุดท้ายพระเจ้าบอกว่าบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อแตกมันขังน้ำไม่ได้สุดท้ายเราล้มเหลวที่จะเติมเต็มชีวิตตัวเองเราล้มเหลวที่จะพยายามทำให้ชีวิตตัวเองเติมเต็มโดยปราศจากพระเจ้าการเติมเต็มของชีวิตนั้นต้องเกิดขึ้นจากพระเจ้าเกิดขึ้นจากคุณมีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแทนที่คุณจะวิ่งไต่บันไดแห่งความฝันแต่สุดท้ายกลับค้นพบว่าไต่พลาดบันไดผิดฝาผนังคุณเหนื่อยไปต้องนานกับชีวิตหลายปีสุดท้ายไม่มีพระเจ้าอยู่ในผนังที่คุณไต่ขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นบ่อแตกที่ไม่สามารถเติมเต็มชีวิตตัวเองได้พระเจ้าบอกว่าการเติมเต็มชีวิตต้องมีพระเจ้าอยู่ในนั้นและชีวิตที่เติมเต็มเนี่ยในบริบทพระคัมภีร์ตอนหนึ่งน่าสนใจที่ผมอยากจะนำมาวันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของการมีน้ำแห่งชีวิตเป็นเหมือนน้ำที่มันเอ่อล้นและมันพุ่งขึ้นไปเหมือนน้ำพุในบทสนทนาเรื่องน้ำแห่งชีวิตที่พระเยซูได้พูดกับหญิงซามาเรียเนี่ยได้ให้แง่มุมบางอย่างที่อาจจะเป็นคำตอบให้สำหรับเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกเติมเต็มเราอยากจะมีชีวิตที่สดใหม่เราอยากจะมีชีวิตกับพระเจ้าที่มีกำลังมีประสบการณ์น่าตื่นเต้นอยากให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่ได้เป็นชีวิตที่ดำเนินไปแบบแห้งเหี่ยวอยากมีความสดชื่นสดใหม่เหมือนวันที่เราเริ่มรู้จักพระเจ้าวันแรกความตื่นเต้นกระตือร้นเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่เรารับการเติมเต็มจากพระเจ้าแต่คริสเตียนอาจจะมีความรู้สึกว่าแล้วทำยังไงล่ะชีวิตจะเติมเต็มแบบนั้นทำยังไงเราจะมีความสดชื่นฝ่ายวิญญาณแบบนั้นได้บางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องลี้ลับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเรื่องลี้ลับเรื่องของชีวิตที่สดใหม่การทรงสถิตพระเจ้าเป็นเรื่องลี้ลับหรือยากที่จะเข้าถึงมีแค่เฉพาะบางคนเท่านั้นที่เข้าถึงได้แต่ในบทสนทนานี้พระเยซูได้พูดกับหญิงชาวบ้านที่ไม่มีการศึกษาและมีอุปสรรคทางความคิดมากมายในการเข้าถึงความจริงข้อนี้แต่พระเยซูนำเสนอความจริงที่หลายคนคิดว่ามันลึกลับมันลี้ลับเนี่ยกับคนธรรมดาให้เขาเข้าใจและรับรู้ได้เพราะพระองค์ต้องการให้ชีวิตคริสเตียนทุกคนได้รับการเติมเต็มเอเมนไหมครับพระองค์อยากให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความสดใหม่อยากให้ท่านมีพลังดำเนินชีวิตด้วยการทรงนำและสิ่งต่างๆในชีวิตจะถูกขับเคลื่อนไปประเด็นที่น่าสนใจคือแล้วเราจะเติมเต็มชีวิตได้อย่างไรแล้วน้ำแห่งชีวิตที่จะเติมเต็มชีวิตเรามันมีลักษณะอย่างไรเรามาดูในบทสนทนานี้ด้วยกันนะครับตอนนั้นพระเยซูกำลังเดินทางจนไปพักที่เมืองหนึ่งก็คือเมืองสิกคาในแคว้นซามาเรียที่นั่นมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งเป็นบ่อน้ำที่ยาโคบได้ขุดเอาไว้เพื่อให้กับลูกหลานอิสราเอลบ่อน้ำนั้นมีน้ำอยู่แม้ผ่านไปเป็นเวลาพันปีแล้วก็ตามพระเยซูไปถึงที่นั่นตอนเที่ยง
แล้วก็มีหญิงชาวซามาเรียคนหนึ่งเดินมาที่บ่อน้ำเพื่อจะตักน้ำตอนเที่ยงโดยปกติแล้วผู้คนจะมาตักน้ำตอนช่วงเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนในพื้นที่ดินแดนปาเลสไตน์ในตอนกลางวันแต่หญิงคนนี้อาจจะมีความจำเป็นเธอจึงต้องเดินมาตักน้ำในตอนเที่ยงวันและได้พบพระเยซูพระเยซูก็เอ่ยกับเธอว่าขอน้ำให้พระองค์ดื่มหญิงคนนั้นก็แปลกใจว่าพระเยซูผู้เป็นคนยิวเหตุไฉนจึงมาขอน้ำจากฉันซึ่งเป็นหญิงชาวซามาเรียเพราะคนยิวไม่คบค้ากับคนซามาเรียในบทสนทนานี้ก็ได้พูดจากน้ำฝ่ายกายภาพไปถึงน้ำแห่งชีวิตน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้ชีวิตเมื่อตอนสร้างโลกในปฐมกาลจะมีแผ่นดินมีน้ำหลังจะมีน้ำเสร็จก็มีพืชแล้วก็มีสัตว์น้ำน้ำจึงเป็นแหล่งที่ให้ชีวิตมีคนบอกว่าเราขาดอาหารได้ประมาณ 40-80 วันแต่เราขาดน้ำได้7วันถึงเต็มที่สุดก็คือ21วันเท่านั้นเองมนุษย์อยากไปดาวอังคารเพราะว่าเราพบน้ำที่นั่นและเราเชื่อว่าปรับสภาพแวดล้อมให้ที่นั่นสามารถมีเป็นที่ของสิ่งมีชีวิตอยู่ได้น้ำเป็นที่มาแห่งชีวิตพระเยซูจึงใช้คำสอนเกี่ยวกับเรื่องน้ำโดยเปลี่ยนจากน้ำในบ่อไปถึงสิ่งที่ลึกกว่านั้นก็คือน้ำแห่งชีวิตพี่น้องอาจถามว่าแล้วน้ำแห่งชีวิตมีลักษณะยังไงถ้ามองจากพระคัมภีร์ตอนนี้ตั้งแต่ข้อ10ถึงข้อ14นะท่านจะเปิดพระคัมภีร์อ่านตามไปก็ได้นะครับข้อ10ถึง14เนี่ยของยอห์นบทที่4ได้พูดถึงลักษณะน้ำดำรงชีวิตอยู่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เป็นของที่พระเจ้าให้เป็นน้ำที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ว่าคุณเก่งคุณถึงได้คุณแจ๋วมีความสามารถมากพอคุณถึงได้แต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นคนให้เป็นของประทานในข้อ10นะพระเยซูตรัสกับหญิงคนนี้ว่าถ้าเธอรู้จักของที่พระเจ้าประทาน gift เป็นของที่พระเจ้าให้และรู้จักผู้ที่พูดกับเธอว่าขอน้ำให้เราดื่มบ้างเธอก็คงขอจากผู้นั้นและผู้นั้นก็คงให้น้ำดำรงชีวิตแก่เธอชีวิตที่เติมเต็มเป็นของประทานจากพระเจ้าคุณอาจจะคิดว่าคุณต้องไปทำอันนั้นทำอันนี้ทำอันนู้นแต่จริงๆชีวิตที่เติมเต็มเป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับเราเป็นพระคุณพระเจ้าและต้องมีพระเจ้าคุณถึงจะรับมันได้การแสวงหาสิ่งที่เติมเต็มชีวิตโดยปราศจากพระเจ้าจึงไม่มีทางพบน้ำดำรงชีวิตแบบนี้ได้เพราะแหล่งเดียวคือมันมาจากพระเจ้าลักษณะอย่างที่สองก็คือมันไม่ใช่สิ่งทางฝ่ายกายภาพหญิงคนนี้ถามพระเยซูบอกว่าท่านจะไปเอาน้ำได้ยังไงเพราะว่าท่านไม่มีถังตักบ่อก็ลึกท่านจะไปเอาน้ำมาจากไหนหญิงคนนี้สงสัยนะครับว่าจะไม่มีถังตักแล้วคุณจะเอาได้ยังไงเพราะเธอมองว่าน้ำแห่งชีวิตเป็นสิ่งกายภาพมันอาจจะเป็นวัตถุบางอย่างที่มาช่วยดับกระหายเป็นสิ่งของที่ดับกระหายแต่พระเยซูเนี่ยไม่ได้พูดถึงน้ำแห่งชีวิตโดยใช้ถังตักไม่ใช่สิ่งทางกายภาพแม้วัตถุจะจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตแต่การเติมเต็มชีวิตนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเพียงวัตถุเราไม่ได้ต่อต้านเรื่องการมีวัตถุในชีวิตแต่ว่าการเติมเต็มชีวิตไม่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยวัตถุอาจมีคนมาหาพระเจ้าเพื่อความมั่งคั่งและทรัพย์สินแต่หัวใจของการแสวงหาพระเจ้านั้นมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเติมเต็มในชีวิตลักษณะอย่างที่3ก็คือมันไม่ได้มาด้วยความสามารถของเราเองหญิงคนนี้ถามพระเยซูบอกว่าบ่อก็ลึกอ่ะท่านจะเอามาจากไหนท่านตักไม่ถึงหรอกบ่อมันลึกนะแล้วข้อ12เธอบอกอีกบอกว่าท่านใหญ่กว่ายาโคบบรรพบุรุษของเราที่ให้บ่อน้ำนี่กับเราเหรอพระเยซูเจ๋งเหมือนกับยาโคบเหรอถึงจะพูดถึงน้ำแห่งชีวิตนี่มันเป็นบ่อที่ยาโคบขุดให้เราเป็นพันปีแล้วนะเธอมองเรื่องของน้ำในชีวิตเป็นเรื่องความสามารถของเราที่จะทำให้ได้มันมาปฏิคริสเตียนก็คิดแบบนี้เหมือนกันเราต้องทำกิจกรรมในศาสนาสัก 7-8 อย่างเพื่อเราจะได้ชีวิตที่เติมเต็มชีวิตฝ่ายวิญญาณที่สดใหม่นะครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้มาจากความสามารถของเรานะครับสิ่งที่4ก็คือน้ำในชีวิตที่ว่าเนี่ยจะเติมเต็มให้กับชีวิตเราพระเยซูพูดบอกว่าทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีกแต่คนที่ดื่มน้ำที่เราจะให้กับเขานั้นจะไม่มีวันกระหายอีกเลยนะแต่จะกลายเป็นบ่อน้ำพุ
ในตัวเขาที่พุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์นะครับมีการแสดงถึงความรู้สึกของการไม่กระหายอีกการฟูลฟิลการเติมเต็มกลายเป็นบ่อน้ำพุที่มันพุ่งขึ้นมาถึงชีวิตนิรันดร์มีพลังมีความสดใหม่ดังนั้นน้ำแห่งชีวิตจึงเป็นของที่พระเจ้าให้ไม่ใช่สิ่งทางกายภาพไม่ใช่มาด้วยความสามารถของเราแต่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มชีวิตของเราได้อย่างอิ่มเอมใจผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนเคยมีประสบการณ์และกำลังดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบได้รับการเติมเต็มด้านจิตใจจากพระเจ้าเราสัมผัสประสบการณ์นั้นแล้วเรารู้ว่าไม่ว่าเราจะเจอความรู้สึกที่มันไม่ได้ดั่งใจเราก็สามารถที่จะมีความรู้สึกที่ถูกเติมเต็มอยู่ข้างในใจเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราสัมผัสการทรงสถิตพระเจ้าในชีวิตได้อย่างชัดเจนมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อเฮนรี่มาร์ตินคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไบรท์และฉลาดมากเขาเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับที่จบเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ด้วยอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองเฮนรี่มาร์ตินเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงวิชาการว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีอนาคตที่สวยงามรออยู่แต่เมื่อเขากลับทบทวนข้างในใจตัวเองเขาพบว่ามันมีช่องว่างขนาดใหญ่อยู่ความสำเร็จการยอมรับการบรรลุเป้าหมายมันไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเติมช่องว่างในใจเขาได้ในมุมกลับกันเขารู้สึกว่าเขากำลังวิ่งไล่คว้าเงาอยู่ในที่สุดเขาใช้เวลาทบทวนกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่จะเติมเต็มชีวิตและในที่สุดเขาก็พบว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เติมเต็มชีวิตของเขาเมื่อเขามีพระเจ้าในชีวิตจิตใจของเขาได้รับการฟื้นฟูเขาเริ่มมองเห็นว่าผู้คนจำนวนมากในสังคมมีช่องว่างในจิตใจและเขาอยากจะนำพระเจ้าไปเติมเต็มจิตใจคนเหล่านั้นสำหรับชายคนนี้พระเจ้าทรงเรียกเขาและเขาเบนเข็มชีวิตเขากลายเป็นมิชชันนารีที่ถวายตัวนั่งเรือไปที่ประเทศอินเดียในช่วงเวลาที่โลกยังยากลำบากเป็นมิชชันนารีด้วยวัยแค่24ปีใช้ชีวิตที่นั่นและเขามองวิธีการใช้ชีวิตยังไงที่มันจะมีค่าและส่งผลมากที่สุดเขาก็เลยทิ้งมรดกฝ่ายวิญญาณด้วยการแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่นของอินเดีย3ภาษาเพื่อว่าวันหนึ่งแม้เขาตายจากไปแล้วรากฐานมรดกฝ่ายวิญญาณนี้จะช่วยคนจำนวนมากให้รู้จักพระเจ้าเราอาจจะมองว่าเขาสละบางอย่างไปแต่เขากลับได้รับการเติมเต็มชีวิตกลับคืนหญิงสมาเรียคนนี้ก็ต้องการน้ำแห่งชีวิตและมาถึงตรงนี้เราคงอาจจะมีคำถามว่าเราทำยังไงล่ะเราจะรับน้ำแห่งชีวิตนี้ได้ถ้าน้ำแห่งชีวิตเป็นของประทานไม่ใช่มาจากความสามารถแล้วทำไมประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนบางครั้งเรากลับไม่ได้รับประสบการณ์แบบนี้ทำไมบางครั้งเรากลับไม่ได้รู้สึกฟูลฟิลเรากลับไม่มีความรู้สึกสดใหม่นะครับไม่มีเรี่ยวแรงกำลังอย่างที่พระเจ้าได้สัญญาไว้ในพระคัมภีร์ตอนนี้หลายคนมาถึงจุดนี้อาจจะเกิดคำถามมาหญิงซามาเรียเธอบอกพระเยซูบอกท่านเจ้าคะขอน้ำนั้นให้ดิฉันเถอะเพื่อที่ฉันจะไม่กระหายอีกถ้าอยากมีประสบการณ์แบบนี้ผมเลยอยากให้พี่น้องดูบทสนทนาตั้งแต่หลังข้อ15นี้ไปหลังข้อ15นี่แหละคือคำตอบที่พระเยซูเนี่ยจะให้กับหญิงคนนี้เกี่ยวกับการรับน้ำแห่งชีวิตและน่าจะเป็นไกด์ไลน์บางอย่างให้กับพวกเราสำหรับการดำเนินชีวิตที่จะถูกเติมเต็มด้วยน้ำแห่งชีวิตของพระเจ้าแน่นอนน้ำแห่งชีวิตเป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ได้มาด้วยความสามารถของเราแต่เมื่อน้ำมาถ้าคุณปิดฝาถ้วยซะเมื่อน้ำไหลมาคุณปิดทางไม่ให้น้ำไหลปิดประตูน้ำซะสุดท้ายน้ำที่ให้มากับคุณมันก็ไม่มาถึงชีวิตของคุณมันไม่ใช่มาด้วยการกระทำของมนุษย์แต่การกระทำของมนุษย์อาจยับยั้งการมาของน้ำแห่งชีวิตได้ชีวิตที่ไม่ถูกต้องบางอย่างของตัวเราอาจจะเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นการเติมเต็มของพระพรพระเจ้าในชีวิตของเราได้ผมเลยอยากให้ดู3สิ่งที่เป็นเรื่องต่อเนื่องจากคำถามของหญิงคนนี้ขอน้ำให้ดิฉันสิพระเยซูตอบหญิงคนนี้ยังไงพระเยซูตอบหญิงคนนี้ว่าอะไรครับคำตอบแรกก็คือไปเรียกสามีของเธอมาใช่ไหมเอ้พระอาจารย์เราขอน้ำนะพระองค์บอกให้เรียกสามีมันคนละเรื่องกันหรือเปล่านะเธอก็ตอบพระเยซูในข้อ16ถึง19ว่าดิฉันไม่มีสามีใช่ไหมพระเยซูก็บอกเธอพูดถูกเธอมีสามีมาแล้ว5คน
แต่คนที่เธออยู่ด้วยปัจจุบันนี้ไม่ใช่สามีของเธอเพราะฉะนั้นเธอพูดถูกนะฮะพระเยซูพูดถึงสิ่งที่เป็นเรื่องที่หญิงคนนี้ปกปิดเอาไว้อะเธอปกปิดช่องว่างใหญ่ๆของเธอก็คือการโหยหาความรักเธอปกปิดช่องว่างใหญ่ๆของเธอที่มันขาดมันพร่องเสมอก็คือเธอต้องการการยอมรับการเป็นที่รักของใครสักคนและเธอแสดงออกมันด้วยการโหยหาความรักจากผู้ชายความรักจากคนที่จะมาเติมเต็มช่องว่างในจิตใจของเธอสุดท้ายมันสำเร็จไหมครับเรารู้ว่าเธอไม่สำเร็จเพราะว่าเธอมีสามีมาแล้ว5คนเธอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปหาคนที่เติมเต็มเธอจนสุดท้าย5คนนั้นล้มเหลวและพอถึงคนที่6ปัจจุบันที่เธอเป็นชู้อยู่ไม่ได้แต่งงานก็ไม่สามารถจะเติมเต็มชีวิตของเธอเพราะเธอยังร้องขอน้ำในชีวิตเพื่อทำให้ตัวเธอเติมเต็มอยู่ดีพระเยซูไม่ได้ตอบเธอด้วยเอาน้ำไปแต่ตอบเธอด้วยการเปิดเผยให้เธอรู้จักช่องว่างที่มันเป็นหลุมพรางดึงดูดเธอให้ล้มในบาปผมจึงคิดว่าอุปสรรคที่ทำให้ของประทานพระเจ้าไม่มาถึงชีวิตของเราก็คือบาปที่ไม่กลับใจดังนั้นถ้าคุณอยากจะรับน้ำแห่งชีวิตคุณอยากจะเปิดประตูน้ำออกคุณต้องกลับใจจากบาปการกลับใจจากบาปเป็นการเปิดประตูที่ทำให้พระพรพระเจ้าไหลเข้ามาสู่ชีวิตของเราเป็นการเปิดประตูที่ทำให้พระเจ้านำเราได้โดยปราศจากเงื่อนไขเพราะบาปกลายเป็นเงื่อนไขของใครหลายคนจะทำให้พระเจ้าถ้าพระองค์ไม่แตะเรื่องนี้พระองค์เอาอะไรเอาได้แต่ขออย่าเอาเรื่องนี้ในชีวิตของเราและบาปก็ก่อกินจิตใจทำให้เราปลักปลามรู้สึกฟ้องผิดทำให้จิตใจของเราไม่ได้มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มขนาดเพราะความฟ้องผิดนั้นคอยกดความเชื่อมั่นในจิตใจและการเห็นคุณค่าตัวเองไปเสียหญิงคนนี้พยายามเปลี่ยนเรื่องคุยเธอเปลี่ยนไปหาเรื่องอื่นแต่พระเยซูยังคงพูดเรื่องนี้กับเธอเธอก็คงพูดเหมือนกับคนแปลกหน้านะสมมติพี่น้องคุยกับคนแปลกหน้านะครับคุยเรื่องนี้เอาแต่งงานหรือยังเขาบอกอ๋อยังไม่ได้แต่งงานเราก็จะไปทางอื่นแล้วใช่ไหมเพราะว่าประตูนี้มันปิดเราก็ต้องไปคุยประตูหนึ่งแต่หญิงคนนี้ปิดประตูนี้แล้วนะเธอไม่ต้องการเปิดให้พระเยซูที่เป็นคนแปลกหน้าแต่พระเยซูยังเข้าประตูนี้ต่อเพราะพระองค์ต้องการจะจัดการกับบางสิ่งเพื่อให้เธอได้รับน้ำที่เธอต้องการบาปจำนวนมากของเราของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันก็เกิดด้วยกลไกแบบเดียวกับผู้หญิงคนนี้แหละมันเกิดจากช่องว่างหญิงคนนี้ต้องการความรักมาเติมช่องว่างเธออยากมีใครสักคนหนึ่งที่ยอมรับเธอและเพื่อเติมเต็มช่องว่างเธอก็มีปัญหาและล้มเรื่องนี้เรื่อยๆเราล้มในบาปเนี่ยง่ายมากถ้าเราไม่เติมเต็มช่องว่างในชีวิตศาสนาผมพูดถึงทุกศาสนาแม้กระทั่งคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแบบเป็นศาสนาคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าแบบเป็นศาสนาเนี่ยเราจะรู้ศีลธรรมบัญญัติ10ประการแล้วเราก็ห้ามตัวเองไม่ให้ทำบาปที่ขัดกับบัญญัติของพระเจ้าแต่สุดท้ายความโหยหาที่มันไม่เคยถูกดับมันก็ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเอาชนะความโหยหานั้นด้วยเพียงแค่การรู้บัญญัติ10ประการได้แต่พระเจ้าเนี่ยต้องการที่จะเติมน้ำแห่งชีวิตในเราทุกคนเพราะว่ามันจะทำให้เราถูกเติมเต็มจนความโหยหาในบาปของเรามันบรรเทาลงจนในที่สุดคุณมีความปรารถนาใหม่ในความชอบธรรมเข้ามาทดแทนด้วยการเติมช่องว่างนี้เราก็เหมือนเอาจิ๊กซอมาใส่มีจิ๊กซออยู่เป็นพันตัวเราหยิบมา900กว่าตัวเมื่อใส่จิ๊กซอตัวนั้นนะแต่มันถูกดีไซน์ไว้สำหรับจิ๊กซอตัว1ใน 1,000 ตัวนั้นและตัว1ใน 1,000 ตัวนั้นก็คือมีพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มคุณจะทำสิ่งที่ปิดบาปยังไงเพื่ออุดช่องว่างจิ๊กซอนั้นก็ไม่มีทางที่จะปิดมันได้จนกว่าคุณจะให้พระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนั่นเองวันนี้บาปที่ไม่กลับใจเราอาจจะคิดว่าเราก็อยู่อย่างนี้ได้แต่มันทำให้พระพรที่มาถึงชีวิตเรานั้นไม่เต็มขนาดคุณต้องยอมรับปัญหาเหมือนกับหญิงซามาเรียคนนี้ยอมรับแม้บาปบางบาปอาจจะต่อสู้มาเป็นเวลานานและยากลำบากหญิงคนนี้ก็สู้กับชีวิตครอบครัวกับบาปเรื่องเพศของเธอเป็นเวลานานแต่พระเยซูก็ไม่ได้บอกและปล่อยประสิ่งเหล่านี้ไปเรามีพระเจ้าที่ยอมรับเราอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่พระเจ้าองค์นี้ก็อยากจะเปลี่ยนชีวิตของเราและช่วยเราให้มีกำลังขึ้น
บาปของท่านของใครบางคนอาจจะเป็นความหยิ่งการถือตัวเองนะครับการให้ตัวเองเป็นที่ตั้งฉันคิดอย่างนี้ฉันเป็นอย่างนี้นะครับมันอาจจะเป็นบาปที่คุณต้องยอมรับมันนะครับแก้ไขปัญหากับมันบาปของบางคนอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่ดีการเป็นศัตรูการเสียดแทงคนอื่นด้วยคำพูดคิดร้ายกับเขาโกรธใส่เขาฉุนเฉียวใส่เขาหรือการทะเลาะเบาแหวงนี่อาจจะเป็นบาปที่เราต้องกลับใจบาปของใครบางคนอาจจะเป็นตัณหาความปรารถนาที่ชั่วร้ายและพระเจ้าบอกเราว่าคุณต้องกลับใจและคุณไม่ได้สู้ลำพังคุณสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีและผมได้พบคริสเตียนจำนวนมากและผมพบจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตแม้เรื่องที่ยากที่สุดในความคิดใครหลายคนเนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนคนได้จริงๆมีคำพยานมากมายสำหรับคนที่เขาเจอบาปที่ยากลำบากในการต่อสู้และเขาสามารถเอาชนะมันได้จริงการเปลี่ยนแปลงชีวิตและการชนะเหนือบาปไม่ใช่แค่เรื่องทฤษฎีแต่มันเป็นประสบการณ์จริงที่ชีวิตเราสามารถมีประสบการณ์ได้และพระเจ้าไม่ได้ไล่ล่าเพื่อจะลงโทษเราตรงกันข้ามบาปต่างหากที่ไล่ล่าเราเพื่อจะลงโทษเราพระเจ้ารอให้เราหันกลับมารับความช่วยเหลือจากพระองค์ยอมรับความผิดบาปและค้นหาต้นต่อพึ่งพาพระคุณพระเจ้าแห่งการไถ่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเอเมนไหมครับขอให้เราได้มีประสบการณ์นี้กับพระเจ้าสำรวจชีวิตของเราอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้พระพรมาสู่ชีวิตเราไม่เต็มขนาดอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราไม่สามารถจะมีเสรีภาพอย่างชัดเจนได้เสียทีวันนี้ให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าสารภาพบาปของเรานะครับและขอพระคุณพระเจ้าเข้ามาทำงานผมเชื่อจริงๆและผมมีประสบการณ์นี้ว่าบาปที่ยากลำบากสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยพระคุณของพระเจ้านั่นคือบทสนทนาที่เกิดขึ้นหลังหญิงคนนี้ขอน้ำถัดมานะครับเมื่อพระเยซูพูดเรื่องบาปเสร็จหญิงคนนี้พูดต่อไปเปลี่ยนประเด็นเธอพูดบอกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยบอกว่าให้นมัสการที่ภูเขานี้แต่พวกท่านคือคนยิวบอกว่าให้นมัสการที่ภูเขาโน้นตกลงนมัสการที่ภูเขาไหนเธอเริ่มเปลี่ยนเรื่องของการคุยมาสู่เรื่องของการนมัสการผมจึงเชื่อโดยส่วนตัวว่าในบริบทนี้เป็นบริบทครอบใหญ่เรื่องของน้ำแห่งชีวิตบทสนทนาระหว่างพระเยซูกับหญิงซามาเรียเนี่ยมันน่าจะเป็นกุญแจที่เชื่อมโยงกับบ่อน้ำการรับน้ำแห่งชีวิตนอกจากอย่างแรกคือการกลับใจจากบาปอย่างที่สองก็คือการนมัสการพระเจ้าการยกพื้นที่หัวใจของเราให้พระเจ้านั่งบัลลังก์การที่เรายอมจำนนกับพระเจ้าและนมัสการออกมาจากส่วนลึกภายในของเราการเปิดออกทุกพื้นที่ให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองทั้งหมดด้วยการยอมจำนนหรือการเซอร์เรนเดอร์สิ่งเหล่านี้เป็นกุญแจที่ทำให้น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวในชีวิตของเราได้อย่างเต็มที่หญิงคนนี้เนี่ยมีบล็อกบางอย่างและพระเยซูเคลียร์บล็อกทีละบล็อกเกี่ยวกับการนมัสการของเธอบล็อกของเธออย่างแรกก็คือการทำตามประเพณีเธอนมัสการเพียงแค่ตามประเพณีเธอบอกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยให้นมัสการที่ภูเขานี้ชื่อว่าภูเขาเกริซิมภูเขาเกริซิมเป็นที่ที่อับราฮัมยาโคบและโมเสสเคยสร้างแท่นบูชาพระเจ้าคนซามาเรียเลยบอกว่านี่เป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในปาเลสไตน์และสร้างวิหารไว้ที่นั่นในปี400ก่อนคริสตกาลคนยิวไม่เชื่อแบบนั้นคนยิวทำลายวิหารซามาเรียในปี120ก่อนคริสตกาลยิวกับซามาเรียก็เถียงกันว่านมัสการที่ไหนดีกว่าโบสถ์ไหนดีกว่าทีมนมัสการไหนดีกว่านมัสการอยู่ที่ไหนดีกว่าประเทศไทยหรืออิสราเอลเธอมีปัญหาบล็อกในการนมัสการคือมันมาตามประเพณีมันมากับคำสอนที่สืบทอดกันมามันมากับสถานที่และเธอให้ปัจจัยหยุมหยิมเหล่านี้เป็นเครื่องกำหนดการนมัสการของเธอแต่พระเยซูพูดในข้อ21บอกว่าหญิงเอ๋ยคงมีสักวันหนึ่งที่พวกเราจะไม่ได้นมัสการพระบิดาทั้งที่ภูเขานี้หรือที่เยรูซาเล็มพระเยซูบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสถานที่เลยแต่ขึ้นกับการรู้จักพระเจ้ามันไม่ขึ้นกับเปลือกนอกมันไม่ขึ้นกับการเปรียบเทียบกับใครว่าใครดีกว่าแต่มันขึ้นกับการรู้จักพระเจ้าของตัวคุณเองพระเยซูพูดต่อไปในข้อ23ถึง24ถึงหัวใจของการนมัสการว่าคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง
จิตวิญญาณคือส่วนที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ความจริงคือสิ่งที่พระเจ้าได้วางเอาไว้พระเยซูเป็นพระวาทะเป็นความจริงเป็นการนมัสการที่มีหลักการพระเจ้าและมีพระเยซูคริสต์โดยออกมาจากส่วนลึกของชีวิตเรานั่นเองการนมัสการได้นำการเคลื่อนไหวของพระเจ้านำให้น้ำแห่งชีวิตของพระเจ้านั้นเติมเต็มในจิตวิญญาณของเรามันไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เฉพาะช่วงเวลาของการร้องเพลงที่โบสถ์หรือในการร้องเพลงส่วนตัวที่บ้านแต่มันคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านการใช้ชีวิต24ชั่วโมงการพูดการคิดและการกระทำพูดดีคิดดีทำดีออกมาจากส่วนลึกภายในจิตใจที่ถูกจัดการแก้ไขและนี่คือการนมัสการพระเจ้าออกมาจากเครื่องบูชาที่มีชีวิตไม่ใช่เครื่องบูชาที่ตายไปแล้วไม่ใช่ไปเอาสัตว์อื่นมาฆ่าแล้วถวายพระเจ้าแต่คือการมอบถวายตัวเองไม่ใช่การเห็นดีเห็นงามกับคนอื่นที่เขาถวายตัวแต่คือการที่เราถวายตัวของเราเองแด่พระเจ้าด้วยการยอมจำนนพี่น้องนึกถึงการนมัสการด้วยส่วนลึกที่สุดของมนุษย์คือจิตวิญญาณเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ของการเอาความปรารถนาของเราเพราะลึกของมนุษย์ที่สุดข้างในก็คือความปรารถนาความหวยหาเอาใจปรารถนาลึกที่สุดของเราอะมอบให้พระเจ้าพระเจ้ากลายเป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตนี่คือการนมัสการจากส่วนลึกส่วนลึกคือการวางใจถ้าพี่น้องวางใจใครสักคนพี่น้องจะเปิดเผยชีวิตให้เขามันคือการเปิดเผยตัวเองเปิดเผยส่วนลึกของตัวเองให้เขารับรู้เพราะเราวางใจในเขาการนมัสการด้วยส่วนลึกคือจิตวิญญาณหมายถึงการที่เราวางใจพระเจ้าจนเรายอมเปิดทุกอย่างของชีวิตทุกพื้นที่ให้พระเจ้าเข้ามาเดินเล่นเข้ามาครอบครองเข้ามาควบคุมมันเป็นการนมัสการที่ออกมาจากความไว้วางใจแล้วเมื่อคุณเปิดส่วนลึกให้ใครสักคนหนึ่งหมายความว่าคุณยอมจำนนกับเขาสมมติศัตรูรบกันเนี่ยศัตรูจะเข้าไปถึงพระราชวังอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนนการนมัสการด้วยจิตวิญญาณคือการที่เรายอมจำนนกับพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ลึกที่สุดของชีวิตนั่งบัลลังก์ของชีวิตเป็นพระเจ้าจริงๆของตัวเรานี่แหละคือการนมัสการจากจิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่คุณพูดภาษาแปลกๆเยอะๆแต่มันคือการที่คุณเปิดพื้นที่ลึกที่สุดของชีวิตให้พระเจ้าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเมื่อคุณนมัสการแบบนี้ของชีวิตแห่งการเซอร์เรนเดอร์ความปรารถนาและการวางใจพระเยซูบอกว่านี่จะเป็นสถานะของหัวใจใหม่ที่ลื้ออุปสรรคขวางทางน้ำออกไปเมื่อน้ำที่เป็นของขวัญจากพระเจ้ามาถึงชีวิตคุณน้ำนั้นจะเติมเต็มและทำให้คุณสดใหม่ทำให้ชีวิตคุณมีพลังในการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีความสดชื่นมีความชื่นชมยินดีและชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราจะไม่เหมือนเดิมเอเมนไหมครับนั่นคือสิ่งที่สองที่พระเยซูได้พูดกับหญิงคนนี้ในบทสนทนาหลังจากพูดเรื่องของการนมัสการเสร็จหญิงคนนี้ก็ได้พูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งคือพระเมสสิยาในประการที่3ในข้อ25ถึง26หญิงคนนี้ก็เริ่มพูดบอกว่าดิฉันทราบว่าพระเมสสิยาที่เรียกว่าพระคริสต์เนี่ยจะเสด็จมาเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชี้แจงทุกสิ่งแก่เราพระเยซูตอบกับนางว่าเราผู้ที่พูดกับเธอคือผู้นั้นพระเยซูเนี่ยได้นำให้เธอรู้จักกับพระเมสสิยาและนี่เป็นการพูดที่ชัดเจนมากของพระเยซูที่ยอมรับพระองค์เองว่าเป็นพระเมสสิยาผู้ที่คนจำนวนมากรอคอยอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเราเห็นการยอมรับว่าเป็นพระเมสสิยาที่ชัดเจนมากเนี่ยนี่ถือว่าเป็นตอนหนึ่งที่ชัดเจนมากๆที่พระเยซูยอมรับอย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์คือพระเมสสิยากับหญิงต่างชาติที่เป็นสามัญชนคนนี้ด้วยผมจึงเห็นในบริบทนี้เนี่ยมีสิ่งที่3ที่ทำให้คุณดำเนินชีวิตด้วยความสดใหม่มีน้ำแห่งชีวิตมีกำลังจากพระเจ้าคือการยึดมั่นในพระคริสต์พระคริสต์หมายถึงพระเมสสิยาแกะของพระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมที่จะมาปลดปล่อยเมื่อคุณยึดมั่นในพระเยซูเมื่อนั้นคุณจะสามารถได้มีประสบการณ์แห่งการดำเนินชีวิตที่เติมเต็มชีวิตที่มีสายน้ำฝ่ายวิญญาณไหลเข้ามาเพราะพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตและใครที่กระหายคนนั้นสามารถมารับเอาได้จากพระองค์การยึดมั่นในพระเยซูคริสต์
การไม่ประนีประนอมไม่สั่นไหวและการให้พระองค์อยู่ในสถานะที่สำคัญสิ่งนี้จะเป็นกุญแจที่ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถเคลื่อนไหวในชีวิตของเราได้อย่างเต็มขนาดพระเยซูได้พูดในยอห์นบทที่7ข้อที่37ถึง39บอกว่าถ้าใครกระหายให้คนนั้นมาหาเราและให้คนที่วางใจในเราดื่มตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นพระเยซูบอกว่าใครที่วางใจพระองค์ให้รับเอาดื่มกินเพราะแม่น้ำดำรงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในคนนั้นใครกระหายให้มาหาเราพระองค์พูดอย่างชัดเจนว่าพระองค์เป็นน้ำแห่งชีวิตเมื่อมีพระเยซูเรามีชีวิตเอเมนไหมครับเมื่อมีพระเยซูเรามีความสดชื่นเรามีชีวิตใหม่เมื่อมีพระเยซูเรามีกำลังเรามีความหวังกับวันข้างหน้าพี่น้องนึกถึงสายน้ำเมื่อมันไหลมานะครับเมื่อสายน้ำไหลมาสิ่งสกปรกก็ถูกชะล้างสิ่งสกปรกได้ถูกสายน้ำที่รุนแรงชะทุกวันทุกวันทุกวันจนสิ่งสกปรกหายไปเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตอย่างเต็มขนาดเราเซอร์เรนเดอร์ยอมจำนนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะชำระชีวิตของเราและบาปที่เราเคยต่อสู้มาเป็นเวลานานจะถูกจัดการที่ต้นตอนั่นคือความกระหายและหวยหาบาปคุณจะถูกชำระจนจิตใจของคุณมีความปรารถนาในบาปน้อยลงและในที่สุดคุณจะเปลี่ยนความปรารถนาไปสู่ทิศทางใหม่คือความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อน้ำมาสิ่งสกปรกถูกชำระล้างคริสตจักรจะนำการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตคนคริสตจักรจะไม่ได้เป็นแค่สโมสรที่เรามาเจอเพื่อนมานั่งคุยมาพบปะมีความอบอุ่นเป็นเหมือนแหล่งพักพิงฝ่ายใจของเราเท่านั้นแต่คริสตจักรจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตคนได้ถ้าคนยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เคลื่อนในชีวิตของเขาเมื่อสายน้ำมานะนอกจากจะชำระล้างแล้วสายน้ำเนี่ยยังหยิบยกสิ่งที่หนักๆให้ลอยขึ้นได้ดูนึกถึงภาพสึนามินะครับรถลอยนะครับไปกองกันนะฮะถ้าไม่มีน้ำเนี่ยรถมันยกไม่ได้แต่พอน้ำมารถลอยไปตามสายน้ำเลยนะครับสิ่งของหนักๆลอยไปสิ่งที่คุณหนักอกหนักใจอยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยถ้าคุณมีการเติมเต็มจากพระเจ้าคุณมีประสบการณ์ในการนำของพระเจ้าในชีวิตทุกวันสิ่งที่คุณหนักใจอยู่มันจะถูกหยิบยกออกไปมันจะลอยไปกับพระเจ้าเราอาจจะต้องเผชิญกับมันแต่เราลอยไปกับมันพระเจ้าพาเราไปนะครับแม้เราอาจจะขัดสนแต่เราก็จะไม่ถึงตายเราถูกขนาบรอบข้างแต่เราก็จะไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวพระเจ้าจะทรงนำเราและสิ่งที่มันหนักอกหนักใจของเราจะมีการช่วยเหลือการผ่อนคลายที่พระเจ้าและสายน้ำของพระองค์จะยกให้มันลอยไปและนอกจากนั้นเมื่อสายน้ำไปที่ไหนข้างลำน้ำก็มีชีวิตมีต้นไม้มีผลไม้สิงสาราสัตว์มนุษย์สิ่งมีชีวิตก็จะเดินทางมาหาแหล่งน้ำแล้วก็จะดื่มกินน้ำจากแหล่งน้ำนั้นเมื่อคุณมีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตคุณจะเป็นชีวิตที่ดึงดูดผู้คนที่ต้องการกำลังในสังคมที่กระหายเราจะนำความรักพระเยซูคริสต์ไปให้ผู้คนและเมื่อเราไปที่ไหนผมเชื่อว่าชีวิตชีวาของพระเจ้าจะนำไปสู่ที่ที่นั่นสามสิ่งนี้นะเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยเป็นสิ่งที่เราได้เรียนมาตั้งแต่บทเรียนผู้เชื่อใหม่กลับใจจากบาปนมัสการจากส่วนลึกหรือว่าการยึดมั่นในพระเยซูนั่นคือบทเรียนผู้เชื่อใหม่นั่นเองแหละแต่ทำไมชีวิตคริสเตียนบางคนมีรับสิ่งนี้แต่บางคนทำไมกลับไม่ได้รับสิ่งนี้นั่นเพราะว่าระดับบ่อน้ำทั้งหมดมันไม่ได้อยู่แค่ระดับผิวดินแต่คุณจะเจอบ่อน้ำคุณก็ต้องขุดลงไปให้ลึกใต้ผิวดินให้สามสิ่งนี้ของเราลึกซึ้งสิครับกลับใจจากบาปด้วยการเปลี่ยนท่าทีลึกๆของเราจริงๆนะครับอย่าไปเล่นตลกกับพระเจ้าเล่นเกมกับพระเจ้าเหมือนยิงซามาเรียปิดบังเราไม่ได้เล่นเกมใบ้คำกับพระเจ้านะเราเปิดชีวิตของเรากับพระเจ้าเรายอมกับพระเจ้าทุกเรื่องพระเจ้าเรื่องนี้ผมผิดผมกลับใจผมไม่เถียงใครผมขอกลับใจคุณทำให้การกลับใจและการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันสู่ในมิติลึกที่สุดคือเปลี่ยนความโหยหาข้างในโดยยอมจำนนนมัสการพระเจ้าอย่างลึกที่สุดคิดดีพูดดีทำดี
การปฏิบัติกับคนรอบข้างเป็นการนมัสการพระเจ้าการตอบสนองปัญหาของเราการขอบคุณพระเจ้าเป็นการนมัสการพระเจ้านมัสการพระเจ้าออกมาผ่านชีวิตสัปดาห์ละ7วันวันละ24ชั่วโมงและสุดท้ายอย่างที่3ก็คือการยึดในพระเยซูจริงๆนะยึดในพระเยซูให้เป็นคำตอบของชีวิตเป็นพระเมสสิยาเป็นผู้ที่พระเจ้าเจิมผู้ที่ไถ่บาปเราผู้ที่ยอมรับเราด้วยไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าเรียกหาเราให้ขุดลึกลงไปให้มารับการเติมเต็มในอิสยาห์บทที่55ข้อ1บอกว่าทุกคนที่กระหายจงมายังน้ำและผู้ที่ไม่มีเงินจงมาหาซื้อและรับประทานจงมาหาซื้อเหล้าองุ่นและน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงินและค่าใช้จ่ายนี่คือการซื้อที่แปลกมามาซื้อสิแต่เป็นการซื้อที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ทุกอย่างฟรีพระเจ้าจะเติมเต็มชีวิตของเราและทุกอย่างเป็นของฟรีเพราะเป็นพระคุณที่พระเจ้าจะมอบให้กับเราให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันขอให้ท่านได้สำรวจจิตใจและอธิษฐานกับพระเจ้าเมื่อสายน้ำของพระองค์ไหลมามีอะไรที่เป็นตัวปิดประตูแห่งสายน้ำนั้นมีสิ่งใดที่ได้ปิดกั้นพระพรสิ่งที่คุณเลี่ยงที่จะตอบและปัดป้องตัวเองด้วยคำตอบที่ทำให้มันถูกเปลี่ยนประเด็นท่านอาจไม่กล้าที่จะเปิดพื้นที่นั้นให้พระเจ้าได้เข้ามาจัดการวันนี้ถ้าพระเจ้าทรงสัมผัสจิตใจของท่านเหมือนที่ทรงพบและสัมผัสกับหญิงซามาเรียมันเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ของความโหยหาการกระทำที่ผิดไม่สามารถจะเติมช่องว่างนี้ได้มีแต่พระเจ้าที่สามารถจะเติมช่องว่างนั้นได้พระเจ้าไม่ได้ไล่ล่าท่านแต่บาปจะไล่ล่าท่านขอเพียงท่านหันมาหาพระองค์และเดินในทิศทางของพระองค์อาจเป็นการหยิ่งทนงตนหรือตัณหาความปรารถนาที่ชั่วร้ายการเป็นศัตรูใจที่คิดร้ายหรือการสร้างบ่อน้ำแตกที่ขังน้ำไว้ไม่ได้สำหรับตัวเองวันนี้พระเจ้าไม่ได้ไล่ล่าแต่พระองค์ทรงช่วยเหลือขอให้ท่านได้เข้ามาหาพระเยซูคริสต์และได้อธิษฐานเพื่อฤทธิ์อำนาจพระองค์จะเข้ามาถ้ามีเรื่องหนึ่งเรื่องใดในใจของท่านท่านพูดอธิษฐานสารภาพกับพระเจ้าขอให้นี่เป็นประสบการณ์แห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าสำหรับคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์ขอฤทธิ์อำนาจแห่งการชะล้างของพระองค์สายน้ำแห่งการชำระล้างได้เกิดขึ้นในหัวใจที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเจ้าบัดนี้ข้าพระองค์ขอให้เปิดพื้นที่ที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาชำระล้างในจิตใจพระเจ้าเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ด้วยกำลังตัวเองแต่เราขอเปิดหัวใจออกให้พระเจ้าเข้ามาชำระล้างจิตใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดชำระล้างหัวใจของคนมากมายขอพระองค์ทรงสัมผัสไม่ว่าเขาอยู่ที่ใดขอในคำอธิษฐานในห้วงเวลานี้จะนำการชำระมาสู่ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องในจิตใจป
ระเจ้าเราขอสารภาพเราขอเปิดพื้นที่ชีวิตทั้งหมดออกเพื่อพระเยซูจะทรงโปรดนำเพื่อพระเยซูจะทรงโปรดชำระและฟื้นฟูพระองค์เจ้าค่ะขอการอัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเกิดขึ้นในผู้ที่แสวงหาพระองค์ได้เถิดขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยเถิดพระบิดาเจ้าค่ะข้าพระองค์อธิษฐานขอให้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ได้ประทานความเข้มแข็งและกำลังใหม่ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอพระองค์โปรดให้ชีวิตใหม่ชีวิตที่บริสุทธิ์ทรงให้ชีวิตใหม่ชีวิตที่ชอบธรรมด้วยโลหิตของพระเยซูเกิดขึ้นกับจิตใจของคนมากมายพระองค์เจ้าค่ะโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานขอพระเจ้าทรงโปรดชำระล้างจิตใจของเราพระองค์เจ้าค่ะโอ้ฮาเลลูยาความทุกข์ในจิตใจต่างๆความรู้สึกแย่ลบต่างๆความรู้สึกที่บั่นทอนจิตใจต่างๆแล้วขอสายน้ำพระเจ้าชำระล้างในเวลานี้พระองค์เจ้าค่ะโปรดนำความสดชื่นของพระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณของเราฮาเลลูย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 าพี่น้องยกมือขึ้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เต็มขนาดในชีวิตของท่านให้ท่านได้มีประสบการณ์กับพระวิญญาณของพระเจ้ามีประสบการณ์กับการเติมเต็มของพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้สันติสุขของพระเจ้าได้เต็มล้นในหัวใจของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้หลายคนที่นี่มีประสบการณ์กับพระเจ้าให้หลายคนที่นี่มีประสบการณ์กับความสดใหม่ของพระเจ้าให้คริสตจักรของพระองค์ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่พระองค์เจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิ่งสารพัดเก่าๆให้ล่วงไปให้กลายเป็นสิ่งใหม่ให้เป็นสิ่งใหม่ความรู้สึกท้อแท้หรืออ่อนแรงให้ถูกขับเคลื่อนไปในนามพระเยซูให้ถูกซัดออกไปพระองค์ขอเมื่อสายน้ำมาสิ่งที่หนักๆทั้งหลายถูกยกให้ลอยขึ้นและเคลื่อนไปฮาเลลูยา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 ความรู้สึกหนักในจิตใจความรู้สึกกลัดกลุ้มในจิตใจขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยในช่วงเวลานี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงสัมผัสขอพระองค์ทรงปลดปล่อยในช่วงเวลานี้พระองค์เจ้าข้าใครที่มีความรู้สึกหนักๆอยู่ในจิตใจของท่านมีบางสิ่งที่เป็นความกังวลเป็นความรู้สึกที่มันกัดกร่อนจิตใจและทำให้ท่านรู้สึกหนักไม่มีเสรีภาพไม่มีสันติสุขอย่างเต็มขนาดในเวลานี้นะครับเราจะอธิษฐานขอให้สายน้ำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เข้ามาพัดพาเอาสิ่งที่หนักอยู่ในหัวใจของท่านให้ถูกขับเคลื่อนให้ลอยไปให้มันกลายเป็นสิ่งเบาให้มีการเป็นสิ่งเบาและใจของท่านจะมีประสบการณ์แห่งเสรีภาพจากพระเจ้าวันนี้เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับถ้าท่านเป็นคนนั้นนะครับรู้สึกมีความหนักอยู่ในจิตใจของท่านผมอยากเรียนเชิญท่านลุกขึ้นยืนอธิษฐานกับพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนนั้นนะครับถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรท่านนั่งอธิษฐานได้แต่ถ้าท่านเป็นคนนั้นมีความรู้สึกหนักหรือกดทับอยู่ในจิตใจของท่านไม่มีเสรีภาพไม่ได้รับการปลดปล่อยจากพระเจ้าให้เป็นเวลาที่ท่านจะมีประสบการณ์นั้นกับพระเจ้าขอบคุณสำหรับคนที่ลุกขึ้นยืนอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าปลดปล่อยจิตวิญญาณเหล่านี้พระองค์เจ้าครับโปรดประทานความชื่นชมยินดีโปรดประทานการปลดปล่อยโปรดประทานเสรีภาพประทานการทรงนำขอให้เขานมัสการพระเจ้าจากส่วนลึกที่สุดคือการนมัสการจากความวางใจการยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไขและการเปิดพื้นที่ลึกที่สุดในชีวิตให้พระเจ้ามานั่งบัลลังก์ในพื้นที่นั้นโอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอเสรีภาพมาจากพระเจ้าขออิสรภาพในฝ่ายวิญญาณและการปลดปล่อยได้มาถึงพี่น้องที่ต้องการฮาเลลูยาที่เป็นเวลาฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยขอพระองค์ทรงโปรดฟื้นฟูเถิดพระเจ้าให้ชีวิตอธิษฐานจากนี้เปลี่ยนแปลงใหม่ให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณจากนี้กระตือรือร้นขึ้นใหม่โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ชีวิตการรับใช้จากนี้เปลี่ยนแปลงใหม่ฮาเลลูยา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 Yesus, Yesus, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ขอให้หลายคนได้ encounter กับพระองค์ Hallelujah, Hallelujah. ใจที่หมดหวัง
จงเข้ามาให้บทเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานของท่านกับพระเจ้าขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงโปรดเติมจิตใจที่หิวกระหายให้ได้ถูกเติมเต็มขอทรงโปรดเมตตาใจที่กระหายและเหนื่อยใจที่ทนทุกข์ลำบากใจที่กระหายและเหนื่อยพระองค์ทรงสัญญาไว้บุคคลผู้ใดกระหายให้มาหาพระองค์และผู้ที่วางใจในพระองค์จะมีน้ำแห่งชีวิตที่ไหลออกจากภายในเขาน้ำแห่งชีวิตนั้นจะปรุงขึ้นถึงชีวิตนี้หรอกขอสมรสอวยพรเราเป็นน้ำแห่งชีวิตให้เราดื่มน้ำแห่งชีวิตหล่อเลี้ยงหัวใจให้ชีวิตใหม่แม่น้ำแห่งชีวิตจะรินไหลเราเป็นน้ำใจข้าสงบใจข้าสงบอยู่ต่อพระพักข้าสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังข้าสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตทรงให้ความชื่นชมยินดีทรงให้เสรีทรงปลดเปลื้องความทุกข์ในหัวใจข้าพระองค์เป็นความชื่นบานทรงเป็นความช่วยเหลือพระองค์ทรงทำทุกสิ่ง
พระวิญญาณในเราทรงกระทำทุกสิ่งทรงให้ชีวิตใหม่พระวิญญาณในเราทรงให้ความชื่นบานเรามีความยินดีในพระองค์เรามีความไว้วางใจเราเชื่อในพระองค์เราขอนมัสการพระองค์เยซูการอย่างมีเสรีภาพให้นมัสการอย่างมีสละเสรีภาพกับพระเจ้าเอสเยสเออต้องเป็นผู้ใจเราต้องโปรยให้เราเป็นไทยให้กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งสิ้นโปร่งฮาเลลูยาขอจิตวิญญาณที่กระตือรือร้นขอจิตวิญญาณที่ได้รับกำลังใหม่จากพระเจ้าฮาเลลูย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 าขอบคุณพระเจ้าMikki Tan, today, the Lord spoke to you about the change of heart from some things that are the big space in your heart. Today, the Lord wants to fill the space in the space. The Lord wants to open your heart and open yourself to the Lord. The Lord wants to change your life and ask the Lord to change your life. The Lord wants to change your life. The Lord wants to fill the space in your heart.จนความกระหายหาในบาปค่อยๆถูกลดลงลดลงลดลงวันนี้ท่านเป็นคนนั้นเป็นมหญิงซามาเรียที่พระเยซูเจาะจงมาหาสาวกแปลกใจแม้ตัวเธอเองก็แปลกใจทำไมพระเยซูถึงมาหาเธอที่เป็นผู้หญิงต่างชาติแต่พระเยซูเจาะจงเธอเช้าวันนี้ถ้าท่านรู้สึกว่าพระเจ้าเจาะจงผู้กับท่านพระองค์เห็นคุณค่าท่านและพระองค์ต้องการให้ท่านเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ประสบการณ์ที่บ่อน้ำของหญิงซามาเรียนี้เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของท่านเช่นกันท่านอยากจะกลับใจจากบางสิ่งขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเมตตากับพี่น้องที่รู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณขอให้เขาเป็นสุขให้เขาได้รู้ว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาขอพระเจ้าการันตีเขาด้วยพระสัญญาของพระองค์และให้เขามีประสบการณ์กับพระองค์ในนามพระเยซูมีกี่ท่านในที่ประชุมวันนี้ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีเรื่องหนักๆชีวิตฝ่ายวิญญาณของท่านอยากที่จะกลับมามีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ร้อนรนอีกครั้งหนึ่งท่านอยากจะจุดไฟชีวิตอธิษฐานส่วนตัวอยากจะจุดไฟชีวิตแห่งการนมัสการชีวิตแห่งการมอบถวายพระเจ้าชีวิตแห่งการรับใช้ส่วนตัวในเวลานี้ท่านอยากขอพระเจ้าทรงโปรดฟื้นฟูชีวิตจิตวิญญาณขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าครับอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยพี่น้องที่ยกชูหัวใจของเขาแด่พระเจ้าเขาอยากจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่กระตือรือร้นขึ้นอีกครั้งขอพระเจ้าทำให้ชีวิตในการอธิษฐานส่วนตัวของเขานั้นจะถูกเติมให้ฟื้นฟูให้สดใหม่ให้ร้อนรนอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าขอให้หลายคนที่นี่ได้มีชีวิตในการอธิษฐานในส่วนตัวที่ร้อนรนอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงพูดกับเขาให้เขาไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ให้มีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกๆวันจนเขารับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์อย่างชัดเจนและเขาจะมีชีวิตที่สดใหม่มีสละเสรีภาพสิ่งที่ถูกกดทับสิ่งที่รู้สึกหนักหน่วงในจิตใจจะถูกหยิบยกออกไปขอให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณจะมีพลังยกทุกภาระที่หนักอกหนักใจออกไปในนามพระเยซูขอพระเจ้าช่วยเหลือด้วยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ